ขอเดชะฝ่าระองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระม่อมข้าพระพุทธเจ้าร้อยเอกชวนโทรตรีรองประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโคกช้างหมู่ที่สามตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกขอประกาศราชสุดุดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ8 8พรรษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระม,ม่อมจึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นราชสการะในโอกาสอันเป็นมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยองค์พระสยามเทวาธิราชเทวาพินิหารทั้งปวงได้โปรดอภิบาลดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโลคาพยาธิภัยพิบัติ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพพรชัยทุกประการขอจงทรงประเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ